ยังสู้อยู่ไหมคะบลิงอันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตค่ะผลการโหวตนะคะที่ตอนนี้เรียกว่าสูสีคู่ขี้กันจริงๆค่ะในการที่บิลบอร์ดนะคะจัดโพลค่ะถามว่าคุณนะคะถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยคุณอยากจะให้ใครนะคะไปขึ้นแสดงในงานแกรมมี่ค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะมีอยู่2วงนะคะคู่ขี้สูสีกันมากๆค่ะระหว่าง Blackpink แล้วก็ BTS นะคะยังไม่สามารถนะคะตัดสินได้ค่ะว่าใครนะคะจะขึ้นนำใครนะเพราะเท่าที่แอดดูนะก็สลับกันไปมานะคะแล้วแต่ช่วงเวลาจริงๆค่ะอาจจะพักเที่ยงอีกค่ายหนึ่งก็ขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเย็นๆก็อาจจะเป็น Blackpink ขึ้นนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครยังโหวตอยู่นะคะขอเสียงหน่อยค่ะใครที่ยังสู้อยู่ด้วยกันนะคะก็มาคอมเมนต์ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะสลับกันไปมาจริงๆค่ะแต่ผลโหวตเนี่ยนะคะจะโหวตได้จนถึงนะเท่าที่แอดทราบนะก็คือวันที่22เดือนพฤศจิกายนนะคะถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็น่าจะราวๆประมาณ4โมงนะน่าจะปิดโหวตนะคะก็เอาเป็นว่านะก็ทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้นะคะถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราก็คงจะไม่เสียใจนะคะกับผลที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครนั้นจะได้ไปขึ้นแสดงนะแต่เราก็อยากให้สาวๆมีโอกาสนะคะได้ไปโชว์ในงานนี้ใช่ไหมล่ะก็เอาเป็นว่าทำให้เต็มที่นะคะก็ใครนะยังโหวตอยู่นะคะถ้าหิวนะคะก็ไปกินหาอะไรกินรองท้องก่อนหรือว่าจะเปิดเพลงของสาวๆ Blackpink ฟังไปฟังๆนะคะเพื่อย้อมใจไปก่อนก็ได้นะคะก็อยากจะให้ผ่อนคลายกันบ้างนะเพราะว่าหลายคนก็เท่าที่ทราบก็โหวตจนนิ้วล็อกไปแล้วก็มีนะคะค่ะก็อัปเดตนะคะยอดรวมตอนนี้เนี่ย Blackpink ขึ้นนำอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะทำต่อไปนะคะยังโหวตจนถึงวันที่22นู่นแน่นะก็แอดมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันค่ะก็นะสู้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครยังไม่ได้โหวตนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะคะก็ไปช่วยสาวๆโหวตกันได้ค่ะค่ะก็อัปเดตล่าสุดค่ะประมาณนี้นะคะค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า